สวัสดีค่ะทุกคนนานแล้วไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็มาอัปเดตส่วนน้อยๆข้างบ้านค่ะนี่จ้ะปลูกไปทั่วมั่วตัวขอให้ได้ปลูกมีสุขใจจ้ะไม่รู้ชื่อทุกชนิดนะคะอันนี้ก็คือว่านงาช้างเนาะนี่จ้ะนี่ก็ตัดงาเข้ามาชำนานเติบแล้วค่ะก็ออกเยอะแยะเลยนี่นี่ปอทะเลค่ะปอด่างหรือโพด่างเนาะสวยนี่ก็ต้นกล้วยสวยงามค่ะปลูกไว้ข้างบ้านเอาร่มกล้วยน้ำว้าได้ร่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายปลูกต้นกล้วยน้ำว้าสูงๆให้ร่มหน้าบ้านค่ะต้นอันนี้ก็คือมะม่วงต้นมะม่วงส่วนนี้ก็ต้นตะลิงปิงค่ะต้นกำลังสวยต้นหงฟูออกดอกเต็มค่ะช่วงนี้นู่นสีชมพูสวยมากขาก็กอใหญ่แล้วค่ะนี่ข้างบ้านปีนี้ออกยันโคนเลยช่วงนี้ฝนไม่ตกนานแล้วค่ะถิ่นก็แตกยอดยากว่านหางจระเข้ส่วนนั้นก็ลองเลี้ยงหอยโข่งใต้นะคะเปลแล้วก็ชิงช้าร้อนๆก็มานอนเล่นนี่ค่ะทุกคนออกดอกกระทั่งโคนเลยนะคะเนี่ยปีนี้ต้นหงฟูสวยมากส่วนต้นใหญ่นี้ที่ผูกเปลคือต้นน่าจะเป็นต้นกันเกลาน่าจะใช่เดี๋ยวจะลงชื่อให้ดูค่ะมะพร้าวก็โตมากแล้วค่ะผักตบชวาใส่กระถางแล้วก็เครือของสับปะรดออกมาได้สวยเชียวส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าว่านอะไรนะคะเหมือนดอกกระเจียวเลยสวยงามนี่จ้ะทุกคนส่วนนี้ก็คือต้นทับทิมค่ะเพาะจากเม็ดน่าจะปีกว่าแล้วมั้งก็สูงเกือบเท่าพี่มนแล้วนะคะพี่มนก็สูง153น่าจะ153ต้นตับทิมแล้วก็นี่มะเขือตอแหลเอาใจยากมากแล้วนั่นก็คือละมุดค่ะปลูกจากเม็ดแล้วก็ต้นกามปลูกใส่กระถางก็ทุกคนไม่มีพื้นที่เนาะปลูกเอาไว้ใส่กระถางเวลาถ้าเกิดจะซื้อบ้านใหม่ก็จะได้ยกกระถางไปด้วยเลย
ก็ต้นพริกไทยค่ะต้นมะยมหวานขายักษ์นะคะขาโคมหรือบางทีเขาก็เรียกขาไข่มุกนี่ก็ต้นทุเรียนหมอนทองค่ะเพาะจากเม็ดเหมือนกันคนชอบปลูกเนาะมันก็มันมือไม่มีพื้นที่คุ้ยออกอันนั้นแล้วก็ปลูกอันนี้โอ้ยสับปะรดก็ออกลูกให้ได้กินแล้วค่ะทุกคนนี่ลูกใหญ่เติบแล้วอันนี้แบบพันธุ์ธรรมดาที่ภูเก็ตเขาขายกันใหญ่ค่ะเห็นนะคะนี่จ้ะเพกาก็สูงดิ่วเชียวยังไม่ยอมออกดอกก็ได้ร่มค่ะตอนเช้าๆตื่นมาก็เดินรอบบ้านนี่แหละส่วนอันนี้ก็คือผักหวานนะคะไปเดินเขามาเจอต้นเล็กๆดูคล้ายๆผักหวานก็เลยถอนเอามาปลูกน่าจะเป็นผักหวานแล้วค่ะรอลุ้นวิมลก็ตอนแล้วนะตัดแล้วไปปักชำไม่ใช่ตอนอันนี้ก็แยกมาอันนึงปักชำขึ้นง่ายมากค่ะแตกรากเลยเร็วมากกล้วยน้ำว้าคลิปนี้ก็ชมไปเพลินๆด้วยกันนะคะทุกคนสวยงามส่วนนี้ก็คือดอกอะไรนะน่าจะชื่อโดนกระดึงนะคะนี่เอาหัวเขาจากเขามาปลูกสวยมากสวยงามโดนกระดึงสีสวยสดงดงามส่วนนี้ก็จะเป็นสับปะรดพันธุ์ใหญ่นะคะลูกใหญ่ตาใหญ่นี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนี่ออกแล้วจ้ะทุกอย่างก็คือปลูกกระจุกนะคะถัดมานี่ก็คือชะอมค่ะนี่ชะอมอันนี้ก็คือกล้วยหอมหมอนทองค่ะนี่ไอ้เอามาจากไหนหมอนทองกล้วยหอมทองค่ะขอโทษทีอุ้ยเนาะสงสัยหัวนี่จะหิวทุเรียนหมอนทองมากไปหน่อยอันนี้อีกกระถางหนึ่งค่ะชะอมผักปังแขก็ร่อแร่จ้ะดอกแขก็ไม่เป็นไรกินเยอะแล้วอันนี้ก็คือใบยะนางค่ะนี่ก็ถอนเอามาปลูกขึ้นให้งอกงามให้สวยมากค่ะแตกใบแตกยอดอันนี้น้อยหนานะคะน้อยหนาหรือน้อยหนงก็ไม่รู้มันลุ้นกันน่าเสียดายมากเลยค่ะเอาไออุตส่าห์ไปขอเม็ดไรน้อยหนาน้ำมาปลูกขึ้น 2-3 ต้นเอาไว้ต้นหนึ่งก็นึกเสียดายเพราะว่าบางทีอาจจะย้ายบ้านไงก็เลยต้นเขาสูงเติบจ้ะไปงัดออกมาใส่กระถางไม่รอดโอ้อยากร้องไห้ใบชะพูปลูกไว้พอกินค่ะนี่อันไหนขึ้นก็ดีใจอันนี้มะนาวก็ออกดอกบางครั้งบางคราวแต่ยังไม่ติดลูกพริกเนี่ยก็โอ้ยออกดอกดกค่ะแต่ออกมาทีไรเพี้ยลงทุกทีขนาดผสมน้ำยามาฉีดแล้วนะเอาไม่อยู่ละมุดแล้วก็กล้วยปลาจ้ะกล้วยปลานี่ใบเขาน่ะถ้าจะเอามาห่อ
ข้าวต้มนะจะดีมากเลยนะทุกคนนี่เพราะว่าใบเขาค่อนข้างอ่อนค่ะแล้วก็ใหญ่ตะไคร้ปลูกเพิ่มใบสะระแหน่ครั้งแรกที่มาปักชำแล้วงอกงามนี่บ่อยๆปักชำแล้วไม่รอดจ้ะอยู่เมืองไทยนี่ปลูกยากเนาะเพราะดินมันแย่ดินเสื่อมสภาพจ้ะอีกมุมเล็กๆเนาะดินมังกรแล้วก็กระบองเพชรกระบองเพชรเล็กใหญ่ส่วนอันสี่เหลี่ยมตาห่างๆนี่ก็คือต้นแก้วมังกรจ้ะส่วนมากของป่าทั้งนั้นละค่ะนี่เก็บมาจากป่าจ้ะเขาไปทิ้งกันแล้วก็เก็บมาปลูกต่อมะเขามะแกงลิงนี่ก็ใบยี่หร่าพี่ข้างบ้านแกให้มาปลูกการเก็บปักชำแกให้มาปลูกก้านหนึ่งเล็กๆตอนนี้ก็ขยายสาขาแต่กิ่งก้านจ้ะหอมมากเลยไม่รู้จักชื่อค่ะแต่ว่าเขาขยายกิ่งก้านมากไอเนี่ยนี่ก็คนเอาไปทิ้งค่ะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเห็นก็เอามาจะมาปลูกต่อนี่ถ้ามีพื้นที่นะปลูกจะได้ร่มเงาอย่างมากๆเลยนี่ตัวเนี้ยวรภาแดดกำลังจ้าจ้ะทุกคนนี่ก็วรภานี่ก็จะเอากิ่งมาชำเหมือนกันละค่ะพวกเนี้ยวรภาส่วนอันนี้ก็คือไผ่สีทองนะคะที่มีลวดลายขึ้นตามยาวสีเขียวเนี่ยสวยมากเอาก้านเข้ามาปักจ้ะปักชำนี่สวยงามหน่อกินได้นะคะเนี่ยหน่อก็กินได้อันนี้เขาเรียกอะไรอะดอกสีทิศหรือเปล่าที่เขาบานมาสีส้มนะคะจะออกสีแฉกอันนี้ก็เก็บมาปลูกค่ะเขาทิ้งเหมือนกันซื้อจะไม่ค่อยมีนะคะพวกดอกไม้ประดับอาหารพันไม้ประดับนี่แทบจะไม่ได้ซื้อเลยบางอันก็แลกเปลี่ยนกันนี่จ้ะทุกคนอันนี้ก็คือกิ่งผักหวานนะน่าจะเป็นผักหวานนั่นแหละคือ99ตอนนี้หรือว่า 89% แน่ใจว่าเป็นผักหวานเขาออกดอกแล้วนะคะเคยออกดอกออกก็จะออกตามก้านเนาะนี่จะออกตามก้านต้องใช่ผักหวานอยู่แล้วล่ะนี่ตัด 3-4 กิ่งค่ะมาปักชำขึ้นดีมากค่ะรากออกพรึมเลยโอเคค่ะทุกคนประหยัดก็จะไม่ค่อยซื้อกระถางละเก็บบ้างหรือว่ากระปุงกระป๋องเนาะก็ลอยตามทะเลมาแล้วก็จะเอามาใช้เป็นกระถางสภาพยังดีแล้วก็เนื้อหนาด้วยจะหนาบางครั้งอาจจะหนามากกว่ากระถางดอกไม้ที่เราซื้อไปด้วยซ้ำนี่จ้ะโอเคค่ะทุกคนก็พอมาดูหอมปากหอมคอเนาะสำหรับคนที่ชอบปลูกใบโบบกแดกงามๆทีเถอะนี่จ้ะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่จ้ะนี่ก็มันญี่ปุ่นนี่ก็ต้นผงชูรสนะหรือว่าคะน้าเม็กซิโกเดี๋ยวให้ดูอันนี้อีกนิดหน่อยอันนี้ธรรมดาโสมนะเพียลงนี่เริ่มแตกมาใหม่แล้วสวยมากของฟรีทั้งนั้นเลยค่ะชุบชีวิตให้ใหม่โอเคค่ะคราวนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขร่ำรวยคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนา
บ๊ายบายค่ะ